ที่แข็งกว่าใช่ไหมใช้ริมเล็กที่แข็งกว่าตอกออกไปนี่เป็นต้นเมื่อรังเกียจด้วยเหตุนั้นเนี่ยการพิจารณาด้วยปัญญาว่าอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษมีทุกข์เป็นนิบาก็จะละเสียได้เปรียบเสมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มรังเกียจซากงูเป็นต้นชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นไม่อาจเพื่อจะใคร่ครวญด้วยกําลังของปัญญาของตนได้เธอก็เข้าไปหาอาจารย์เนาะเข้าไปหาอุปชาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ควรแก่การเคารพหรือพระสังฆเถระรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็ตีระฆังนะตีระฆังให้ภิกษุมาประชุมกันบอกทราบถึงความข้อนั้นว่าพ่อมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งจักมีในที่ประชุมนั้นก็บัณฑิตนี้จักบอกท่านพึงเห็นโทษในกุศลวิตกอย่างนี้ว่างั้นเถอะยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในหมู่อย่างนี้นะอย่างเราตีระฆังใช่ไหมตีสมมุติเนเนี่ยโอ้โหบาปมันเกิดก็มาตีระฆังเลยตีไปเสร็จพอเขามาไปเสร็จก็ประกาศเลยผมเนี่ยบาปมันเกิดเนี่ยกามฉันทะเกิดแรงมากพยาบาทเกิดแรงมากริษยาเอวิหิงสาเกิดแรงมากท่านทั้งหลายช่วยบอกอุบายในการละหน่อยโอ้โหแสดงว่าเขาต้องการละจริงๆนะใช่ไหมเขาต้องการละจริงๆนะอย่างเราเวลาเกิดเราอายเขาไหมอายไหมอายไม่อายอายทำไมหันหน้าบอกก็เลยเอ้าเนี่ยหมู่บัณฑิตทั้งหลายรู้วิธีหาทางออกเขาจะได้บอกเราไงกล้าไหมเน้นกล้าไหมอ๋อกล้าเลยแต่ต้องบอกกับพระเนี่ยไม่ต้องไปบอกกับโยมเดี๋ยวกลัวเน้นบอกเขาจริงยุ่งตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยจะพึงเห็นโทษว่างั้นเถอะและหรือว่าจะข่มอกุศลวิตกเหล่านั้นด้วยกถาทั้งหลายมีการวินิจฉัยธนิยคาถาเป็นต้นเหล่านี้พอฟังแล้วมันสงบบาปได้แปลว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากใครที่สามารถพูดแล้วให้เราละบาปได้เนี่ยท่านผู้นั้นโอ้โหควรขอบคุณเขาไหมขอบคุณดิถ้าใครไปหาใครแล้วสามารถทำกุศลเราให้เป็นอกุศลได้อันนี้เป็นยังไงควรไปไหมไม่ควรไปไม่ควรไปแต่ไม่ใช่ไปหาเรื่องเขาเนี่ยบอกตั้งแต่เจอหน้าคุณนี่บาปเกิดทั้งวันเลยคุณจะไปยังห่างหน้าฉันหน่อยได้ไหมนี่ไปหาเรื่องอสติมนสิกาโรอปัจฉิตตโพก็บอกภิกษุนั้นไม่พึงนึกไม่พึงใส่ใจถึงอกุศลตกอกุศลวิตกเหล่านั้นพึงเป็นผู้ส่งใจไปในอารมณ์อื่นอันนี้หมายความว่าเวลาที่นะเวลาที่ว่ามันเกิดขึ้นวิธีการจะละที่อ่านไปแล้วที่บอกว่าอย่าสนใจจำได้ไหมวิธีละแบบไม่สนใจถ้ากามวิตกเกิดพยาบาทเกิดหรือวิหิงสาเป็นต้นเกิดหรืออกุศลเกิดพึงเป็นผู้ส่งใจไปในลมอื่นเหมือนบุคคลผู้ไม่สงจะเห็นรูปพึงหลับตาชั้นใดภิกษุผู้ถือมูลกรรมฐานมานั่งแล้วเมื่อวิตกเกิดขึ้นถ้ามาถืออานาปานสติมานั่งแล้วถ้าบาปเกิดขึ้นวิตกมันเกิดขึ้นในจิตก็พึงเป็นผู้ส่งใจไปในลมอื่นชั้นใดทำเป็นไหมส่งใจไปในลมอื่นภิกษุย่อมละอกุศลวิตกได้โดยการอย่างนี้เธอก็จะประสงค์จะพึงอันนี้ก็คือว่าเมื่อเธอประสงค์จะละก็พึงถือเอากรรมฐานมาแล้วก็นั่งลงเถิดถ้าเธอยังละไม่ได้ก็ควรสาธยายพระบาลีสมมติมันละไม่ได้ตอนนั้นทำยังไงต่อให้นั่งสาธยายในใจได้ไหมแต่อย่าไปสาธยายดังนะนี่นั่งอยู่หลายๆคนแต่ว่าอิติปิโสภควาอยู่คนเดียวนี่แปลว่าอะไรให้สาธยายในใจนะได้ไหมละบาปไม่ได้เช่นมันมึนมันมืดมันตื้อมันอึดอัดมันคับข้องสาธยายได้ไหมสาธยายบริษัทหรือจำไม่ได้สักบทอีกจำได้ไหมนั่นแหละสาธยายแต่ถ้าหากว่าสาธยายในใจมันไม่หายลูกเดินออกไปเลยนะมันไปสาธยายข้างนอกอิติปิโสให้ลาดอยู่ตรงนี้ภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนได้ไหมเนนกลับไปห้องเลยนะสวดเลยสวด
เดี๋ยวเนียนติดสวัสดีเธอใส่ใจไปในลมอื่นอย่างนี้ถ้าละไม่ได้ถ้าละไม่ได้ให้หยิบสมุดเปล่าออกมาเขียนเขียนอะไรดีพรรณนาคุณของพุทธเจ้าเขียนมาตั้งใจจิตจดจ่อพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่กล่าวไว้จริงๆนะกล่าวเขียนพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสาธยายก็อยากละไม่ได้ดีนะเขียนเลยเขียน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 เตรียมสมุดมาด้วยก็ได้วันพรุ่งนี้นั่งเขียนอยู่นั่นแหละแต่อย่าให้ดังรบกวนคนอื่นเขาได้ไหมเออเขียนไปเขียนไปเขียนพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าข้อใดก็หนึ่งนะพยายามคิดนะไม่ใช่เขียนไปตามความจําขยายความด้วยปัญญาจะได้เกิดไงเขียนเขียนเขียนคุณของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสอะไรไกลจากราคะเป็นยังไงไกลจากโทสะเป็นยังไงไม่ใช่จําได้แต่เป็นท่องเป็นท่อนมาปัญญาไม่เกิดดีขยายไปราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงพุทธเจ้าไกลจากกิเลสแล้วเรามันยังเป็นผู้ใกล้ต่อกิเลสเข้าใจไหมตึกไปตึกมาเนี่ยเขาหมดไหมเอออกุศลก็จะนี่เขาเรียกส่งใจถ้าแม้ด้วยอย่างนั้นน่ะละอกุศลไม่ได้ในคําสอนก็ว่าให้หยิบไม้สีไฟออกมาจากนั้นแล้วก็มาพิจารณาหรือส่งใจไม่รบหรือว่านี้ไม้สีไฟอันบนนี้ไม้สีไฟอันล่างเนื้อสีไฟวิธีการก็ทำจะหายจะได้เห็นไหมเนี่ยหรือถ้าอย่างนั้นยังละอกุศลไม่ได้ก็เอากล่องเข็มเล็กๆออกมานะกล่องเล็กๆออกมาเอากล่องในบริขารออกมาหรือส่งใจไปในลมอื่นถึงกล่องเข็มกล่องมีดนะพิจารณาดูอันนี้กล่องมีดนี่เข็มนะนี่มีดตัดเล็บนะอันนี้ชื่อว่าเข็มเป็นต้นไล่ไปตามลำดับไล่ไปไล่มานะเป็นบริขารไงเข้าใจใช่ไหมถ้ายังละอกุศลไม่ได้หยิบเข็มมาเลยถ้าเจอจีวรขาดเย็บจีวรเย็บชนจีวรป่ะได้ไหมนั่นมันละไม่ได้อะทีนี้ก็ส่งใจไปในลมอื่นด้วยการอย่างเนี้ยตอนนั้นยังทํากรรมฐานตราบใดที่เธอยังละอกุศลไม่ได้ก็พึงส่งใจไปในลมอื่นถ้าทําในลักษณะอย่างนี้กุศลกรรมอื่นๆเนี่ยก็จะละวิตกได้เมื่อละวิตกได้เมื่อไรก็ถือกรรมฐานต่อทันทีเลยเข้าใจนะนี่คืออุบายอันนี้คืออาทิสัพเป็นต้นแต่ทําให้เรื่องที่มันเป็นกุศลก็แล้วกันนะให้เรื่องไม่ใช่ว่าโอ้โหดีแล้วกุศลมันเกิดดีนะไปกวาดดีกว่านี่ก็ห้ามมันหนักเกินไปกวาดแกกเลยกวาดทั้งวันเลยเดี๋ยวนี้ที่จริงก็กวาดมันก็ได้นะแต่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ไม่ต้องมากวาดดอกอายเขาทําที่มันเล็กๆน้อยๆดีกว่าจริงไหมนี่คือวิธีการละอกุศลแม่งบ่จําได้ไหมเออเนี่ยวิธีการก็ส่งใจไปในลมอื่นนะเข้าก็ถือมูลกรรมฐานไม่พึงเป็นผู้เริ่มการก่อสร้างนี่แปลว่ามันงานหยาบเกินไปแล้วเช่นโอ้โหเรานี่ทรงเจริญกรรมฐานไม่ได้เพราะก่อสร้างแล้วงานใหญ่ๆเลยนะแต่เนี้ยเหมือนญาว่าทั้งหลายไปก่อสร้างโอ้โหงานข้ามปีเลยแต่เนี้ยไม่มีที่อยู่หาที่อยู่ก็ไม่ได้ยุ่งเลยก่อสร้างตอบว่าเพราะอะไรมันทําลายอวิชมันก็บอกว่าเมื่อทําลายอกุศลวิตกยังไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสในการมนสิการกรรมฐานแม้บัณฑิตในการก่อนจะทํานวกรรมก็ต้องทําลายอกุศลวิตกจิตก่อนก็คือว่าอย่างนี้ไม่ลือเรื่องก็เล่าเข้าไว้พระอุปัชฌาย์ของสมณเณรนี่นะอาจารย์นี่แหละอาศัยอยู่ในมหาวิหารในมหานี้ติดสาสามเณรกล่าวกับอุปชาว่าท่านขอรับกับผมกวนกวายอยากจะศึกสมมติเนี่ยสมมติเณรอยากจะศึกเนี่ยนะมาบอกครูบาอาจารย์ครั้งนั้นอาจารย์ก็กล่าวกับเณรว่าเออในวิหารเนี่ยว่างั้นหาน้ําอาบยากเธอจงพาเราไปที่จิตรดาบรรพตนู่นที่ศรีลังกานั่นแหละสามเณรก็ทําเหมือนอย่างนั้นพาพระเถระกล่าวกับสามเณรว่าเออวิหารเนี่ยเป็นของเฉพาะสงฆ์นะเธอจงสร้างที่อยู่ใหม่เธอให้เน้นไปสร้างที่อยู่เลยให้เป็นที่อาศัยอยู่เฉพาะบุคคลสามเณรรับคำมาดีแล้วแล้วก็สามเณรก็เริ่ม
ก็คือเนนตรงนั้นก็แล้วสามเณรก็เริ่มสิ่งทั้งสามพร้อมๆกันก็คือว่าเรียนคัมภีร์ไปด้วยถึงเวลาก็ก่อสร้างด้วยนี่นะแล้วก็ชําระพื้นดินก็หมายความว่าว่างก็มาเรียนคัมภีร์ที่เรียนก็คืออาจารย์สอนคัมภีร์สังยุตในคัมภีร์สังยุตตนิกายหลักปฏิบัติเยอะคนที่ต้องการอยากจะเข้าใจการประพฤติปฏิบัติเยอะๆเนี่ยต้องการจะละบาปอกุศลเนี่ยอ่านสังยุตให้จบ5 รอบเลยอ่าน5 รอบอันนี้ไม่ได้แนะนําพวกเราเนี่ยเพียงว่าเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีเวลาไปอ่านก็เดี๋ยวพฤติปฏิบัติก็หมายความว่าอย่างเน้นเนี่ยนะอ่านคัมภีร์สังยุตห้ารอบเลยถึงจะสูงแต่ต้องมีอาจารย์เขาสอนไม่ใช่อ่านเองอย่างทุกวันเนี่ยทุกวันนี้อ่านเองตีความเองไปใหญ่เลยแต่ก่อนก็มีการเรียนกันใช่ไหมมีการเรียนอ่านคัมภีร์สังยุตเออคัมภีร์สังยุตเนี่ยอ่านแล้วทําให้อยากปฏิบัติเป็นคัมภีร์อย่างเช่นถ้าอยากจะดูอยากจะเจริญอานาปานสติเนี่ยก็อ่านอานาปานสังยุตโอ้นี่อย่างนี้เป็นต้นสามเณรก็ทําพร้อมๆกันเรียนคัมภีร์ไปด้วยชําระพื้นที่ไปด้วยและการบริกรรมเตโชกสินอย่างกรรมฐานนั้นให้ถึงอัปปนาอย่างการเรียนสัมยุตให้จบลงแล้วด้วยการนวกรรมในถ้ำนั้นเลยเธอทํานวกรรมทั้งปวงเสร็จแล้วจึงไปแจ้งให้อุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็บอกสามเณรที่อยู่เฉพาะบุคคลหนึ่งทําเสร็จในวันนั้นได้โดยยากเธอนั่นแหละจงอยู่เออว่างั้นนะให้เนนว่าเนนนั่นแหละอยู่เนนนั้นก็เลยนั่นแหละให้กรรมฐานเนนเลยบอกเอาเนนทํากุฏิเสร็จแล้วเนนก็อยู่นั่นแหละเอาพรรษาหนึ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นเนนก็อยู่เลยได้อุตตุสัปปายะเห็นไหมว่าเนนทํานวกรรมไปด้วยอะไรด้วยเบ็ดเสร็จนั้นนะเข้าพอพักนวกรรมเนี่ยอาจารย์ให้กรรมฐานที่เป็นสมถะเดินสมถะจนได้อัปปนาเนอะเราให้ต่อวิปัสสนาญาณบรรลุเป็นพระอรหันต์ในถ้ำนั้นเลยไม่ได้สึกเลยนี่อาจารย์ก็สอนนี่วิธีอะไรเนี่ยวิธีการนิมิตอื่นก็หมายความอยู่ใกล้ครูไงวิธีจะละโมหะพระเนนมีโมหะมีกําลังใช่ไหมคนโมหะกําลังมากก็ให้อยู่ใกล้หนึ่งอยู่ร่วมกับครู2เรียนธรรมะเรียนอุเทศ3สอบถามฟังธรรมตามการที่4แล้วก็วิจัยธรรมที่เป็นฐานะและฐานะนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อจะแสดงในลักษณะอย่างนี้ก็บอกว่าในชั้นคําสอนที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนิสัยอาศัยนิมิตอื่นแล้วมนสิการนิมิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลวิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตก็ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษของวิตกนั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้เธอถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นละไปจิตย่อมตั้งมั่นด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในเมื่อภิกษุนึกถึงความไม่นึกก็คือไม่ใส่ใจถึงวิตกนั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลอันประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นอกุศลเหล่านั้นได้จิตก็ตั้งมั่นด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลเมื่อภิกษุนั้นมนสิการกรรมฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลอันประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้พอละวิตกอันเป็นบาปอกุศลและธรรมเหล่านั้นจิตก็ตั้งมั่นด้วยดีสงบเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในเมื่อภิกษุนั้นถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้พระเจ้าสอนให้กัดฟันด้วยฟันนะสมมติทำยังไงก็ละไม่ได้กัดฟันด้วยคันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นเอาลิ้นดุนขึ้นเพดานเข้าไปคมบีบคั้นบังคับจิตนะด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอันประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่อันนี้วิธีการสุดท้าย
ถ้าทำไม่ได้เนี่ยใช้ลิ้นดันเลยนะกัดฟันเสร็จก็ใช้ลิ้นดันเลยนะต้องทำไมต้องกัดฟันนะถ้าเอาลิ้นดันเดี๋ยวปากมันอ้าออกไงต้องกัดข่มกดด้วยใช้ลิ้นดันเข้าไปคิดว่าจะหายง่วงไหมทำเนี้ยหายไหมเน้นถ้าง่วงทำงั้นนะดันแรงๆดันแรงๆ นี่พุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเลยนะเห็นดันแรงๆโอ้วิทาเห็นไหมใช้อวัยวะที่มีอยู่นี่แหละแล้วก็ไม่มีใครรู้เราด้วยใช่ไหมไม่มีใครรู้เราด้วยนะว่าเออตอนนี้เรากําลังง่วงนี่พุทธเจ้าสอนดีไหมเนี่ยอยากง่วงดีนะดันดันดันแรงๆ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 เนี่ยเนี่ยมาเออได้ผลไหมเราก็นั่งกรรมฐานได้นานนั่งได้ทนมันอยากมึนศีรษะดีนักดันเลย หายไหมเนี่ยนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าที่สอนทุกวิธีเพื่ออะไรเพื่อจะให้ออกจากบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นเนี่ย